และแล้วก็มาถึงวันที่5ของการเดินทางวันนี้จะเป็นวันที่หนักมากคือเดินหนักแล้วเอาดอล้วนๆเลยจ้าไปไหนบ้างก็จะมีหุบเขาแห่งกษัตริย์สุสานราชินีมีคราวยักษ์แห่งเมนนอนมหาวิหารที่สวยที่สุดในอียิปต์และวิหารแห่งแสงไฟมากันที่แรก Valley of the Kings ได้ตั๋วแล้วจะต้องนั่ง2แถวเหลืองเข้าไปเดินไม่ไหวนะจ๊ะที่นี่โด่งดังมาจากการขุดพบสุสานของตุตันคามุนนอกจากจะเป็นหนึ่งในสุดยอดโบราณสถานของโลกแล้วยังเป็นมรดกโลกอีกด้วยแต่ไม่ได้เอาไว้ฝังเฉพาะฟาโรห์นะคะพวกชนชั้นสูงคนใหญ่ๆโตๆภรรยาของฟาโรห์หรือแม้แต่ลูกของฟาโรห์ก็มีสุสานอยู่ที่นี่เช่นกันตั๋วของเราเป็นตั๋วธรรมดาเข้าได้3สุสานค่ะสุสานแรกเป็นที่ฝังพระศพของรามเซสที่4สุสานนี้โดดเด่นไปด้วยกราฟฟิตี้เต็มกำแพงเลยไปถึงเพดานสีสันสดใสมากเกือบลืมค่ะถ้าจะถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอภายในสุสานต้องซื้อตั๋วถ่ายภาพเพิ่มตั้งแต่ตอนซื้อตั๋วเข้าชมนะคะถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วมาเจอว่าไม่มีตั๋วสำหรับถ่ายภาพจะมือถือหรือกล้องเขายึดนะจ๊ะสุสานนี้เป็นหนึ่งในสุสานที่ใหญ่ที่สุดเป็นที่ฝังพระศพของรามเซสที่3เข้ามาปุ๊บก็จะเห็นกระทิงอยู่บนผนังเชื่อว่ารามเซสที่3เนี่ยมีหลายชื่อแล้วมีชื่อนึงแปลได้ว่ากระทิงผู้ยิ่งใหญ่สุสานส่วนใหญ่จะเป็นทางเดินยาวแต่สุสานนี้มีทางสไลด์ลงไปที่ฝังพระศพกำแพงของสุสานเต็มไปด้วยคาถาโบราณภาพวาดบนผนังที่ต้องดูก็ต้องภาพนี้ค่ะเป็นการพบกันหลังความตายของฟาโรห์กับเทพฮอรัสเทพที่ตัวเป็นคนหัวเป็นเหี่ยวแล้วก็จะมีภาพของเทพราหรือเทพพระอาทิตย์แล้วก็จะมีภาพแกะสลักเป็นรูปปีศาจแล้วก็เทพแห่งยมโลกมาถึงสุสานที่3เป็นของฟาโรห์รามเซสที่9ฟาโรห์องค์นี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดกษัตริย์เพราะนำมาทั้งอำนาจและก็ความมั่งคั่งให้กับอียิปต์จุดเด่นของสุสานนี้เห็นชัดเลยก็คือสีค่ะจะมีสีหลักๆก็คือสีเหลืองสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ดำตกแต่งรอบห้องแล้วก็ข้างบนเป็นเพดานโค้งวาดเป็นภาพของเทพเจ้าอียิปต์โบราณทำให้ดูสวยแล้วก็หรูแปลกต่างจากสุสานอื่นค่ะครบแล้ว3หลุมแต่ทำไมไม่มีหลุมของฟาโรห์หนุ่มที่ดังที่สุดอย่างตุตันคามุนมีค่ะแต่ว่าต้องจ่ายเพิ่มนะจ๊ะสุสานนี้ให้เข้าได้ทีละไม่เกิน10คนค่ะเพราะว่ามันเล็กด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นมัมมี่อยู่ในตู้กระจกเขาตรวจ DNA แล้วพบว่าเป็นของหญิงสาวคนหนึ่งไม่ใช่ฟาโรห์นะคะพอหมุนตัวปุ๊บก็เจออีกด้านหนึ่งเป็นโลงทองที่ใส่พระศพแล้วก็จิตรกรรมฝาผนังในสุสานนี้ก็ไม่ได้อัศจรรย์มากถ้าเทียบกับสุสานอื่นหลายคนก็เลยสงสัยว่าทำไมสุสานนี้ถึงเล็กไม่สมฐานะเลยสันนิษฐานว่าตุตันคามุนเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่สุสานของพระองค์จะสร้างเสร็จสรุปว่าไม่ใช่สุสานของพระองค์นั่นเองจากหุบผากษัตริย์นะคะเราก็เดินทางต่อไปที่วิหารของราชินีมีคราวถ้าพูดถึงฟาโรห์หญิงเนี่ยคลีโอพัตราเนี่ยอาจจะเป็นที่รู้จักที่สุดแต่ฮัตเชปซุตค่ะคือฟาโรห์หญิงที่ครองราชนานที่สุดในอียิปต์พระนางเป็นคนสั่งให้สร้างสุสานนี้ขึ้นโดยใช้เวลาสร้างไปทั้งหมด15ปีวิหารนี้ก็จะออกแนวมินิมอลหน่อยๆ นะคะมีด้วยกัน3เลเวลมีทางลาดตรงกลางเชื่อมทั้ง3เลเวลไว้ด้วยกันเลเวลแรกมันก็จะเป็นแนวเสาทรงเหลี่ยมๆสร้างติดๆกันแล้วก็จะมีภาพจิตรกรรมบนผนังเลเวลที่2ทางมุมซ้ายของทางเดินเนี่ยก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแห่งเสาหินมีทั้งเสาเหลี่ยมเสาแกะสลักตรงนี้เนี่ยเป็นเทวสถานบูชาเทพีแห่งพระอาทิตย์ส่วนทางมุมขวาของวิหารนะคะไว้สำหรับบูชาอนูบิสหรือเทพแห่งความตายถึงบริเวณนี้จะเล็กกว่านะคะแต่ความสวยงามของภาพแกะสลักและสีสันยังคงคมชัดสวยงามค่ะมองจากตรงนี้ขึ้นไปก็จะเห็นรูปปั้นของฟาโรห์ฮัตเชปซุตนะคะซึ่งพระนางเนี่ยเป็นคนบอกให้ปั้นเธอให้เป็นผู้ชายให้มีหนวดเคราแล้วก็มีกล้ามเนื้อเดินลึกเข้าไปที่ลานด้านหลังนะคะก็จะเป็นเทวสถานบูชาเทพพระอาทิตย์ซึ่งเป็นหนึ่งในเทพที่สำคัญที่สุดของอียิปต์โบราณจากสุสานราชินีมีคราวที่ต่อไปก็คือยักษ์แห่งเมมนอนที่เรียกว่ายักษ์ก็เพราะว่าเป็นรูปปั้นแฝดที่มหึมามากคำว่าเมมนอนหมายถึงเด็ดเดี่ยวมั่นคงสมกับหน้าที่สองผู้พิทักษ์วิหารที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยอยู่ด้านหลังของรูปปั้นและที่รูปปั้นเนี่ยดูแตกต่างหากก็เพราะว่าโดนแผ่นดินไหวค่ะ
ไอ้รอยแตกรอยหักพวกนี้เนี่ยเวลาที่มันมีลมพัดผ่านมันก็จะเกิดเสียงแปลกๆดังออกมาจากรูปปั้นเหมือนกับว่ายักษ์แฝงกำลังร้องเพลงค่ะหลังพักกินข้าวเราเดินทางต่อไปที่มหาวิหารที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่และก็สวยที่สุดในอียิปต์ซึ่งก็อลังการสมชื่อคือใหญ่มากใหญ่จนลงทางเลยจ้ามหาวิหารคานักนอกจากจะเป็นหนึ่งในศาสนสถานที่ใหญ่โตที่สุดในโลกแล้วก็ยังเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งอีกด้วยแค่ทางเข้าก็โอ้โหมีสฟิงซ์หัวเป็นแกะรอต้อนรับอยู่สองข้างทางพอเดินเลยแก๊งแกะเข้าไปเรื่อยๆก็จะเจอกับโถงใหญ่ที่เต็มไปด้วยเสายักษ์พวกภาพกับอักษรอียิปต์โบราณบนเสาแต่ละต้นก็จะบรรยายถึงเรื่องราวการใช้ชีวิตของฟาโรห์เรื่องราวการสู้รบแบบเป็นฉากๆซึ่งโถงนี้แหละค่ะที่ทำให้วิหารนี้โด่งดังมากและนี่ก็คือโอบิลิสค่ะเป็นเสาหินสูงปลายยอดเป็นรูปพีระมิดรอบเสาทั้ง4ด้านจะมีอักษรโบราณสลักอยู่2เสานี้นะคะอันที่สูงกว่าเป็นของราชินีฮัตเชปซุตส่วนอีกอันเป็นของฟาโรห์ทุตโมสค่ะเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจะเจอกับสระน้ำเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีกรรมสมัยโบราณส่วนนี้เด็ดสุดไม่ค่อยมีคนรู้นะจ๊ะเป็นรูปปั้นสกาลับค่ะสแกรับเนี่ยมันเป็นแมลงปีกแข็งหน้าตาคล้ายๆกับเต่าทองเขาเป็นเครื่องรางยอดนิยมของที่นี่ที่เห็นคนเดินบนรอบรูปปั้นเนี่ยเขากำลังขอพรคือคนที่นี่เขาเชื่อว่าถ้าเดินรอบรูปปั้นมี6รอบสิ่งที่ขอจะเป็นจริงมีคนลองอธิษฐานขอผู้ชายเดินครบ6รอบปุ๊บได้ปั๊บเลยจ้ะปกติแล้วเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวในอียิปต์จะปิดไม่เกิน5โมงเย็นแต่ที่นี่เปิดถึง4ทุ่มเลยค่ะคือยิ่งดึกคนยิ่งแน่นเพราะว่ามารอดูตอนเปิดไฟในวิหารเมื่อผ่านมาหลายวิหารก็เริ่มจะรู้แล้วว่าหน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือว่ามีรูปปั้นยักษ์ใหญ่ตรงทางเข้ามีเสาโอบิลิสแล้วก็จะมีโถงเสาหินมีลานมีรูปปั้นมีภาพแกะสลักแต่ที่นี่เนี่ยพอเขาเปิดไฟแบบนี้ก็สวยดีค่ะอ้อแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาจะมีภาพแกะสลักสำคัญก็คือภาพนี้ค่ะผู้ชายทางขวาเนี่ยเหมือนเป็นแบบก๊อดของอียิปต์โบราณเนี่ยกำลังหลั่งน้ำอสุจิแล้วก็ผู้ชายทางซ้ายกำลังเทน้ำลงมาซึ่งบอกเหมือนเป็นแบบ Water of Life อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เที่ยวคุ้มมากคืนนี้เราก็จะนอนบนเรือเป็นคืนสุดท้ายเขาก็มีโชว์ให้ดูฟรีค่ะเป็นแดนเซอร์ชายใส่กระโปรงเต้นหมุนตัวคือหมุนตัวหมุนไปเรื่อยๆอ่ะหมุนไปตามเสียงดนตรีการเต้นแบบนี้เรียกว่าทันราแดนซ์ค่ะเป็นการเต้นตามพื้นบ้านของอียิปต์ทานูราเนี่ยแปลว่ากระโปรงแล้วกระโปรงของแดนเซอร์เนี่ยนอกจากจะหนักแล้วก็ยังมีหลายเลเยอร์มากเขาก็จะหมุนตัวไปด้วยแล้วก็พับกระโปรงพับจนมันขึ้นไปปิดหัวเขาเลยอะค่ะบ๊ายบายสำหรับวันนี้พรุ่งนี้เราจะกลับไคโรมีเมืองสำคัญรอเราอยู่ค่ะ